สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนซ์เช่นเคยนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมกำลังจะค่ําเลยนะครับจะ6โมงแล้วนะครับผมมาดูสนูว่าวขนาด160เซนนะครับเส้นพลาสติกสีดำนะครับอย่างสวยเลยสวยตรงไหนวะนี้พี่เบนซ์ก็ใช้เชือกไนลอนนะครับที่เราใช้สารแหนะครับทุกคนลองทายมาดูนะครับว่าพี่เบนซ์ใช้ลังอะไรนะครับไม่ใช่ลังกระดาษลังกระสอบอะไรนะทุกคนนะอันนี้เป็นเชือกที่ใช้สารแหนะครับอันนี้เป็นเส้นเดียวนะครับทุกคนมันจะดังหรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่เบนซ์รับรองเลยนะครับว่าเพาะนะครับพี่เบนซ์ทำอันไหนก็คือเพาะนั้นนะครับอันนี้นะครับมัดง่ายๆแค่เส้นเดียวนะครับไม่รู้จะรีบไปไหนไม่รู้ก็เลยจับเส้นเดียวเอามาทํานะครับผมไม่รู้จะเพาะหรือเปล่านะครับมีการเลอะนิดหน่อยนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะคิดว่าอันนี้ก็คือไม่ได้มัดอะไรนะครับพี่เบนก็เคียนไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังสนูว่าวนะครับอันนี้ก็ขนาด160เซนนะครับผม160เซนนะครับพี่เบนรับรองได้นะครับว่าเพาะแน่นอนนะครับยังไม่ได้ลองแต่บอกแล้วนะครับว่าเพาะนะครับมันน่าจะเพาะจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับใช้ระบบเซอร์ราวนะครับทุกคนถ้าใช้หูฟังนะครับหรือว่าสโมทอกมันก็จะเพราะนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมมาฟังกันเลยอันนี้แกว่งเบาๆนะครับเดี๋ยวพี่เบนจะแกว่งแรงขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสนูว่าวตัวนี้เหมาะสำหรับสายดันหรือว่าสายลั่นนะครับผมปีกแข็งนะครับผมถ้าเป็นสายเบาหรือว่าสายลั่นก็ใช้ได้นะครับแนะนำนะครับที่ใครอยากชอบเอาแบบดังๆนะครับดังกว่าเพื่อนนะครับแนะนำคันสนูว่าวต้องแข็งนะครับยิ่งแข็งยิ่งดังกว่าเพื่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหเหนื่อยเลยใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็คอมเมนต์มานะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเนียวๆๆๆๆๆเร็ว